ช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลูลอยด์กันต่อนะครับและนี่คือช่วงเซลลูลอยด์พิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสสนับสนุนช่วงโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับแคนครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรานำเสนอเรื่องราวของเด็กชายกนกกระสาหรือบอยในเฮรอนไปกับการพาไปดูการพากย์เสียงไทยของแอนิเมะเรื่องนี้หนังแอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันมีความแปลกอย่างปีที่แล้วตอนมันฉายเนี่ยมันมีแค่โปสเตอร์กับตัวอย่างและตัวอย่างสั้นมากนาทีครึ่งไม่ได้โปรโมทอะไรมากสตูดิโอเขาออกมาแถลงการว่าเขามีเจตนารมณ์ที่จะไม่ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้มากเกินไปต้องการให้คนอยู่บนความคาดหวังของการที่เขาเป็นแฟนๆของสตูดิโอจิบลิอาจารย์ฮาโยมิยาสกิให้คนไปลุ้นเอาแต่เขาก็ประสบผลสำเร็จนะแต่ว่ายกเว้นว่าตอนไปฉายนอกญี่ปุ่นเขาก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นต้องบอกว่าในเทศกาลหนังนานาชาติเมืองโตโรนโตปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านรองประธานของสตูดิโอจิบลิอย่างคุณจุนอิจินิชิโอกะเนี่ยเขาได้ตอบคำถามหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องเนี้ย The Boy and the Heron เนี่ยจะเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายของอาจารย์ฮายาโอะแล้วหรือเปล่าทางรองประธานบอกว่าโอ้ยไม่หรอกทุกวันนี้อาจารย์ยังเข้ามาในออฟฟิศแล้วก็พัฒนาบทหนังเรื่องใหม่อยู่เรื่อยๆเลยถูกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องสุดท้ายแน่นอนคือจริงๆแล้วนโยบายสตูดิโอจิบลิเนี่ยเขามีเจตนารมณ์ในการสร้างแอนิเมตขึ้นมาเพื่อให้คนบันเทิงแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆจากแอนิเมตของเขาเขาพูดอยู่เสมอว่าเขาไม่ได้มาเพื่อล่ารางวัลเพื่อสร้างผลงานชนะเลิศใดๆทั้งสิ้นในวันนี้ครับเรามีเบื้องหลังการพากย์ไทยของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงซีรอยพิกสนับสนุนช่วงโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับความจริงแล้วที่แห่งนี้ก็เคยมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นนะเจ้าคะไมโตะช่วยฉันด้วยมีคนงานตายแล้วก็มีคนบาดเจ็บกันเยอะเลยเจ้าคะโอ้ยมุกหลอกลวงเดิมๆของพวกมนุษย์เจ้ายังไม่ตายสักหน่อยขออภัยที่เสียมารยาทสวัสดีครับอวจิรวัฒน์นะครับวันนี้มาภาคหนังเรื่องเด็กชายกับนกกระสาครับในที่สุดก็ปรากฏตัวมาสักทีให้ข้าได้นำพาเจ้าไปหาแม่ของเจ้ากันเถอะแล้วเรื่องนี้อวภาคเป็นนกกระสาครับนกกระสานี่จะเป็นเพื่อนที่ร่วมผจญภัยไปกับมาฮิโตะครับผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานเนี่ยได้ชมภาพยนตร์การ์ตูนดีๆสักเรื่องนะครับก็ขอแนะนำนะครับว่ามาดูเด็กชายกับนกกระสาครับเราจะได้อะไรจากเรื่องนี้เยอะมากเลยทีเดียวครับอย่าลืมติดตามชมนะครับอวคอนเฟิร์มการันตีครับแล้วนายมาจากที่ไหนงั้นเหรอที่แห่งนี้คือท้องทะเลต้องคำสาบระวังตัวแล้วก็ร่วมมือกันดีๆล่ะไปได้แล้วมาฮิโตะเหรอมาฮิโตะมาฮิโตะถ้ากำลังมองหาทายาทผู้สืบทอดนี่เธอเนี่ยเธอเข้ามาทำอะไรที่นี่มาฮิโตะรีบหนีไปโลกใบนี้ของข้ายังมีอะไรต้องทำอีกมากคุณแม่ครับมาฮิโตะเจ้าจะรับสารต่องานของข้าได้หรือไม่คุณผู้ชมครับแคนครับถ้ายังไม่อิ่มกับเบื้องหลังที่เราสองคนนำเสนอไปนะครับเราสองคนนั้นยังคงจับตามองเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนี้กันอยู่ครับติดตามกันเลยนะครับในช่วงซีรีส์ลอยพิกสนับสนุนช่วงโดย Cinematica ในเรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับเปิดสักการะความมันความหมู่ที่จะพาคุณสู้กับความสวยใน Chinatown Cha Cha Action Comedy ที่จตุรงพลบูรณ์คัมแบ็คนั่งแท่นผู้กำกับเต็มตัวอีกครั้งเรื่องว้าวุ่นของวัยรุ่นที่อยากล้างสวยเมื่อกี้ที่รับบทโดยมิ้นท์รณวีสาวหมวยที่สวยด้วยคำสาปส่งต่อจากต้นตระกูลกี้พบซีนแปะชายแก่ลึกลับที่แนะนำวิธีมูลล้างสวยมีทางแก้ปะหรือต้องเข้าพิธีนอนลงพริกจะตายชีวิตล้างสวยแต่ทว่าเหตุการณ์พลิกผันดันพาเธอย้อนเวลามาเป็นร้อยปีเธอตื่นขึ้นมาในร่างผู้ชายที่ชื่ออาไทยรับบทโดยมาร์จุธาวุฒิมือขวาคนสนิทของอาคุ้งที่รับบทโดยอาเล็กธีรเดชเป็นอะไรมาอาไทยว่าคุ้งไงอันนี้พักกระทิงสู้หัวหน้าแก๊งพักกระทิงสู้ที่เรียงไกรสุดๆและยังเป็นสองหล่อที่สาวๆอยากจิ้นสุดๆในไชน่าทาวน์
จุดเริ่มต้นของความวุ่นอลวนวายป่วงชวนหากี้จะล้างคำสาปความซวยได้หรือไม่และเธอจะวาร์ปกลับสู่ยุคปัจจุบันกันยังไงเตรียมพบกับเรื่องราวสุดช้าช้าที่กำลังจะทำให้ชัยนาทาวลุกเป็นไฟกับชัยนาทาวช้าช้า